พราะทุกอย่างในโลกมีเรื่องราวและเรื่องเล่ากับโลกวิวัฒน์พอดแคสต์เวลาวันหยุดเนี่ยเสาร์อาทิตย์หรือหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยเจวีชอบกลับบ้านกลับไปทำอะไรบ่อยๆจริงๆคือหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยกลับไปหาพ่อหาแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเปล่าจ้ะกลับไปหาแมวแมวเราชื่อน้องอะไรนะน้องนมสดน้องนมสดแต่สภาพนี้น่าจะเหมาะชื่อว่านมเน่ามากกว่านมเน่าใช่แล้วห้ามเรียกนมเน่าให้แม่ได้ยินนะเขาไม่พอใจจะเป็นเรียกลูกชายวันนั้นไม่ได้กลับบ้านนานจัดเจอพ่อถามกินข้าวยังนึกว่าถามแมวอยู่ข้างบ้านเรามันจะมีแมวมาอยู่ตลอดจะเป็นแมวไทยใช่ไอ้คำว่ามาอยู่ตลอดเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบมันบางอันมันก็แปลกๆนะบางทีอะอย่างแมวมาแมวที่ไหนก็ไม่รู้มาแล้วมาคลอดเนี่ยพอเข้าใจได้แต่มีอยู่ครั้งนึงไปขายของกับพ่อตอนเช้ากลับมามีคนเอาแมวรุ่นๆน่ะสัก2ตัวมาปล่อยไว้ใช่ๆจะเคยมีคนเอาแมวมาปล่อยจริงๆแล้วไม่ใช่รอบเดียวด้วยซึ่งที่บ้านก็จะอุดมไปด้วยแมวมาตลอดก็คือไม่เคยว่างเว้นจากแมวคือเซตที่ตั้งใจเลี้ยงอ่ะมันคือเซตตั้งแต่ตอนเราเด็กจนมันล้มหายตายจากไปอย่างที่เล่าไปอ่ะคนเราเลี้ยงแมวมานานมากแล้วแต่เมื่อก่อนน่ะฐานะของแมวมันก็ดูจะเป็นเหมือนแบบเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านแต่ฐานะของแมวตอนนี้คือเราเป็นทาสนะแล้วแมวเป็นเจ้านายเรื่องเนี้ยที่สงสัยก็คือมนุษย์เราเนี่ยเริ่มเอาแมวมาเลี้ยงแต่เมื่อไหร่เชื่อว่ามนุษย์รู้จักเลี้ยงแมวมาเนี่ยอย่างน้อยน่าจะประมาณ 20,000 ปีในอารยธรรมแรกๆของมนุษย์อารยธรรมรุ่นเมโสโปเตเมียรุ่นอียิปต์เนี่ยถ้าเรานึกภาพก็คือยุคที่มีฟาโรห์มีมัมมี่มีพีระมิดมนุษย์ยุคนั้นรู้จักการเอาแมวเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วแล้วเขารู้ได้ไงว่าแบบเอ้ยมันน่าเอามาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็พูดยากเหมือนกันนะแต่รู้ว่าเขาเอาแมวที่เป็นพันธุ์ที่เรียกว่าแมวป่าแอฟริกันเอามาเลี้ยงเลี้ยงเพื่ออะไรคือสังคมดั้งเดิมในยุคโบราณเนี่ยมันเป็นสังคมการเกษตรเพราะฉะนั้นศัตรูสำคัญของเกษตรกรก็คือหนูเนี่ยมันกัดกินพืชผลทางการเกษตรเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สามารถกำจัดหนูได้ดีที่สุดเนี่ยมันก็คือแมวหนูมันยังเป็นพาหะนำโรคการที่เอาแมวมาเลี้ยงเนี่ยก็เป็นการป้องกันโรคพวกนี้ได้ด้วยทีนี้กลับมาในอารยธรรมอียิปต์นะก็จะมีเทพีองค์หนึ่งที่เป็นที่นับถือของคนอียิปต์ที่เรียกว่าเทวีบัสเทสเป็นเทพีที่ให้ความอุดมสมบูรณ์เวลาปรากฏรูปเนี่ยท่อนตัวเป็นคนแต่ศีรษะเป็นแมวมันมีส่วนทำให้แมวในสมัยอียิปต์เนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มันทำให้สมัยอียิปต์เนี่ยมีกฎหมายคุ้มครองแมวว่าถ้าใครฆ่าแมวมีโทษถึงประหารชีวิตแต่ละบ้านก็จะเลี้ยงแมวกันไว้ใช่ไหมสำคัญมากในแต่ละบ้านถึงขั้นถ้าแมวในบ้านตายคนในบ้านต้องโกนคิ้วเพื่อไว้ถุงให้แมวด้วยถึงขนาดที่ว่าแมวที่ตายไปแล้วเนี่ยมีการเอาไปทำมัมมี่ด้วยที่วิหารของเทพีบัสเทสนั่นแหละมีมัมมี่ที่เป็นแมวเนี่ยอยู่ถึง 30,000 ตัวด้วยกันที่นั่นทีเดียว 30,000 เลยเหรอใช่อันนี้คือจุดเริ่มต้นเก่าแก่สุดในการเลี้ยงแมวของคนในอารยธรรมโบราณแล้วจากตรงเนี้ยไปยังไงต่อโลกเราเนี่ยอารยธรรมมันก็พัฒนาขึ้นจากยุคโบราณเนี่ยคนจะเริ่มรู้จักการติดต่อกับชาติอื่นๆแล้วยุคนี้แมวของอียิปต์ก็จะเริ่มเดินทางแมวก็ขึ้นเรือไปด้วยบางครั้งเนี่ยอาจจะหาแมวดีๆเนี่ยไปเป็นของกำนันกับจักรพรรดิดินแดนอื่นบางครั้งก็ส่งไปขายแต่บางครั้งเนี่ยน้องเป็นนักเดินทางฟรีเพราะว่าบนเรือสินค้าจำเป็นต้องเลี้ยงแมวเอาไว้เพราะว่าแมวเนี่ยมันเป็นตัวจับหนูแหละและบนเรือสินค้านี่เป็นที่ที่หนูชุกชุมมากที่สุดใช่การเลี้ยงแมวก็น่าจะเริ่มแพร่หลายขึ้นเยอะแล้วด้วยเหมือนกันที่ญี่ปุ่นก็ได้รับวัฒนธรรมจากแมวเหมือนกันมันมีเรื่องเล่าเป็นตำนานว่าในยุคสมัยก่อนมีขุนนางคนหนึ่งกำลังเดินอยู่บนถนนฝนมันก็อาจจะตกพรำๆมาแหละและแกก็เห็นว่ามีแมวร้องเรียกอยู่ตรงนู้นก็เลยเดินไปเล่นแมวพอเดินไปถึงแมวปุ๊บฟ้ามันผ่าจังหวะที่แกยืนอยู่เมื่อกี้ก็คือถ้าแมวไม่รีบแกจะยืนอยู่ที่เดิมแล้วโดนฟ้าผ่าก็เลยเชื่อถือกันมาว่าแมวนี่อาจจะเป็นสัตว์ที่นำโชคช่วยให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายคนญี่ปุ่นก็รู้จักที่จะทำเอาแมวเนี่ยมาทำเป็นเครื่องรางอย่างถ้าเห็นมากที่มาถึงประเทศไทยเนี่ยก็คือแมวนำโชคหรือไม่ก็บางทีก็ทำเป็นแมวกวักกันเห็นไหมที่เป็นน้องยืนกวักอย่างเงี้ยเป็นสัตว์มงคลมากๆเลยเหมือนกันตอนที่แมวพวกนั้นอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยหน้าที่สำคัญเลยคือการดูแลวัดแมวเนี่ยจะมีหน้าที่ดูแลพระอารามต่างๆข้าวของเครื่องใช้พระไตรปิฎกพระสูตรต่างๆเนี่ยไม่ให้โดนหนูกัดได้อ๋อถึงว่าสิวัดแถวบ้านนี่แมวเต็มเลยอันนั้นคนเอาไปปล่อยแล้วพอพ้นยุคโบราณเนี่ยโลกก็จะเข้าสู่ประวัติศาสตร์สมัยกลาง
เป็นยุคที่ศาสนจักรคาทอลิกเนี่ยมีอำนาจมากๆมีอำนาจถึงขั้นที่ว่าเจ้าราชรัฐต่างๆในยุโรปเนี่ยต้องเชื่อฟังพระสันตะปาปาที่เป็นผู้นำคาทอลิกมันเลยเกิดเรื่องการล่าแม่มดขึ้นในยุคนั้นซึ่งมันก็จะมาเชื่อมโยงกับเรื่องแมวใช่เรื่องเป็นอย่างนี้ว่าในยุคนั้นเนี่ยคนเริ่มกลัวแม่มดกันแล้วมีการล่าแม่มดกันเพราะเชื่อว่าแม่มดคือสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายเป็นศัตรูกับพระศาสนาจักรแล้วก็เป็นสมุนของซาตานถ้าเห็นผู้หญิงแก่ๆทำท่าทางจมูกยาวๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแม่มดแต่มันจะมีพร็อพสำคัญอย่างหนึ่งคือแมวแมวจำกัดไหมว่าต้องเป็นแมวสีอะไรหลักๆก็เป็นแมวสีดำแต่บางครั้งแมวสีอื่นก็ไม่รอดเอาง่ายๆนึกภาพเดินไปเจอยายแก่ๆจมูกงุ้มๆนั่งมีแล้วก็มีแมวหน้าตากวนๆนั่งอยู่ตัวนึงสันนิษฐานเลยว่าแม่มดแล้วเขาทำอะไรกับแมวอ่ะเขาก็เผาทั้งคนทั้งแมวเป็นการเผาเพื่อทำลายล้างวิญญาณชั่วร้ายในนั้นแสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยแมวก็ถูกกำจัดเยอะเยอะมากเพราะว่าบางครั้งไม่ได้เผาแม่มดอย่างเดียวบางครั้งเจอแมวก็ไปเผาเลยเหมือนกันเจอแต่แมวอย่างเดียวเดินผมอยู่ก็เผาแมวอย่างเดียวคือยุคนั้นเนี่ยคนสมัยกลางเนี่ยเขารู้จักเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวสัตว์สองตัวนี้ต่างกันยังไงหมามันเปิดเผยอะไรก็ได้ในขณะที่แมวอ่ะเราเลี้ยงแมวเราก็รู้มันจะมีความลึกลับบางอย่างที่เราเข้าใจมันไม่ได้มันทำให้แมวเนี่ยโดนมองเป็นสิ่งชั่วร้ายไปด้วยแบบเอ๊ะมันทำอะไรของมันลึกลับจังวะและโดนโยงเข้าแม่มดอีกบางครั้งมีการเผากันแบบมหากรรมอ่ะเอามารวมกันแล้วเผาแมวในสมัยกลางโดนเผาไปเยอะมากแล้วอย่างนี้มันก็ทำให้แมวเกือบถึงขั้นสูญพันธุ์เลยปะในยุคนั้นไม่ถึงขั้นสูญพันธุ์แต่ก็ไปเยอะเหมือนกันซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ที่สุดกลายเป็นคนนะเพราะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเกิดโรคระบาดเราอาจจะได้ยินสิ่งหนึ่งคือคำว่า back death ความตายสีดำคือมันเกิดกาฬโรคขึ้นในยุโรปมันเกิดจากไอ้พวกสัตว์ไรตัวเล็กๆน้อยๆพวกเห็บอะไรพวกนี้ที่เกาะบนตัวหนูแล้วก็ติดเรือสินค้าไปขึ้นที่ยุโรปโรคระบาดกาฬโรคเนี่ยก็ระบาดในยุโรประบาดหนักมากหนักชนิดที่ว่าคนตายนี่เรียกว่าตายจำนวนมหาศาลเป็นโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยก็คือคนติดกาฬโรคแล้วก็ล่วงลงไปตายตายถึงขนาดที่ว่าพระสันตะปาปาจะต้องนั่งในที่ที่เฉพาะแล้วก็จุดไฟล้อมพระองค์ไว้เพื่อไม่ให้ติดกาฬโรคได้ทำอย่างนี้กันอยู่นานนี่คือโรคระบาดครั้งที่มันสะเทือนประวัติศาสตร์โลกแล้วคือตอนนั้นเขาตระหนักรู้ยังว่าโรคนี้มันเกิดจากหนูยุคนั้นไม่แน่ใจนะว่าเขาตระหนักหรือเปล่าว่าโรคเนี้ยมันเกิดจากหนูแล้วอย่างเงี้ยกระแสการล่าแมวมันลดลงไหมจากการที่เกิดโรคระบาดครั้งเนี้ยลดลงนะเพราะว่าหลังจากโรคระบาดมันสงบลงเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างขึ้นในทวีปยุโรปก็คือเขามีการปฏิรูปศาสนาปฏิวัติความคิดปฏิวัติวิทยาศาสตร์อะไรกันใหม่หมดโลกมันเข้ายุคสมัยใหม่คนมีเหตุมีผลมากขึ้นใช่เพราะว่าอย่างเรื่องแมวอ่ะเราแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่สมควรมีสัตว์ตัวไหนที่โดนแบบการกระทำแบบนั้นอะไรเงี้ยก็อย่างที่เราว่าแหละว่ายุคกลางเนี่ยมันเป็นยุคที่คนเขาไม่ได้ใช้เหตุผลใคร่ควรกันขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นยุคที่เรียกว่าดาร์กเอจเป็นยุคมืดศาสนาจักรชี้นำอย่างเดียวว่ายังไงก็ว่าตามนั้นแต่พอมันเกิดโรคระบาดปุ๊บเนี่ยคนมันเริ่มตระหนักในคุณค่าชีวิตมากขึ้นไม่ผูกพันกับศาสนาเหมือนเมื่อก่อนมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าพลิกโฉมยุโรปใหม่เลยที่เขาเรียกกันว่ายุคเรเนซองส์อะไรพวกนี้คนมีพื้นฐานความคิดที่ดีกันมากขึ้น critical thinking ใช่ critical thinking อะไรพวกนี้นักคิดนักเขียนอะไรจะเกิดขึ้นยุคนี้มากสถานะของแมวก็ดีขึ้นด้วยเพราะว่ากระแสการกลัวแมวที่เกิดขึ้นในยุคกลางที่เราเล่าก็ลดลงไปแล้วไม่ค่อยมีแล้วแมวกลับมายึดครองโลกได้ยังตอนนี้มันจะค่อยๆไปเรื่อยๆก็คือมันผูกกับประวัติศาสตร์พอสมควรนะที่เล่าว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุโรปมากแล้วใช่ไหมประเทศที่เด่นที่สุดคือประเทศอังกฤษคือเขาปฏิวัติอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่มากและเขาก็ส่งเรือรบไปร่าอาณานิคมทั่วโลกแล้วก็สถาปนาตัวเองเนี่ยจนกลายเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกดินเพราะว่าเขามีพื้นที่ของเขาอยู่ทั่วโลกหมดในยุคที่อังกฤษยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยพระมหากษัตริย์อังกฤษเป็นผู้หญิงชื่อว่าสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียยุคนี้เป็นยุคที่แฟชั่นอังกฤษเป็นเทรนใหญ่มากรัฐสำนักอังกฤษใช้แฟชั่นแบบไหนโลกจะตามและแฟชั่นอย่างหนึ่งที่ควีนวิกตอเรียทำก็คือเลี้ยงแมวควีนวิกตอเรียเนี่ยเลี้ยงแมวเปอร์เซียขนสีเทาน้ำเงินอย่าบอกนะว่าไปตามหามาเลี้ยงกันแล้วต้องเป็นสีเดียวกันไหมไม่ขนาดนั้นแต่คนทั้งโลกเห่อเลี้ยงแมวตามเทรนแฟชั่นของวิกตอเรียแมวบอกถึงเวลาของกูอีกครั้งใช่ช่วงนั้นจะเป็นช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่19ถึงขนาดที่ว่าที่ลอนดอนเนี่ยเคยจัดประกวดแมวทั่วโลกครั้งใหญ่กันในรัชสมัยนั้นนั่นแหละคือสมัยนั้นก็มีการประกวดสัตว์เลี้ยงกันแล้วถึงขั้นที่ว่าประกวดแมวทั่วโลกกันเลยในยุคนั้นตอนที่อังกฤษจัดประกวดแมวทั่วโลกครั้งนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าแมวที่ชนะเลิศคือ
อีบอกนะว่ามองลงประเทศไทยอ่ะอืมเป็นแมวพันลองเดาถ้าพันในไทยน่าจะแบบวิเชียรมาศป่ะใช่แมวที่ชนะเลิศครั้งนั้นเป็นแมวพันวิเชียรมาศของไทยซึ่งคนที่เอาไปประกวดเนี่ยเป็นน้องสาวกรงสุนอังกฤษซึ่งแมวตัวนั้นเนี่ยได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่5ด้วยตอนนั้นน่ะนอกจากแฟชั่นการเลี้ยงแมวแล้วมีการประกวดแมวต่างๆเนี่ยเราเคยได้ยินมาว่าแมวเนี่ยเคยได้ช่วยในพาร์ทของการทำสงครามด้วยใช่แมวเคยช่วยในการทำสงครามด้วยก็คือพอพ้นยุควิกตอเรียปุ๊บโลกก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า The Great War ก็คือมหาสงครามสงครามโลกครั้งที่1ถ้าพูดตามภาษาทั่วไปเนาะในการทำสงครามเนี่ยเขาใช้สัตว์ในการทำสงครามกันเยอะใช้ม้าใช้ลาใช้ล่อแต่สิ่งหนึ่งที่เขาใช้ด้วยคือแมวในสงครามโลกครั้งที่1ให้แมวทำอะไรหน้าที่หลักๆของน้องแต่ยุคโบราณเลยเหมือนเดิมคือทหารเนี่ยออกไปรบเนี่ยเขาจะต้องบรรทุกพวกเวชภัณฑ์ก็คือพวกยารักษาโรคเสบียงอาหารต่างๆอะไรพวกนี้หนูมันก็กวนไปทุกที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในค่ายทหารในสมรภูมิรบเนี่ยจำเป็นต้องมีแมวไปด้วยเพื่อไว้คอยดักหนูแล้วใช่ไหมว่าในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเคยมีแมวที่ช่วยชีวิตเจ้านายตัวเองไว้ด้วยนะมีแมวตัวหนึ่งเป็นแมวกำพร้าชื่อพิทูชีคนที่เลี้ยงนางไว้ก็คือชื่อผู้หมวดลิกเกอร์เป็นนายทหารชาวเบลเยียมจนมีอยู่วันหนึ่งผู้หมวดกำลังสอดแนมอยู่ในแนวสนามเพาะแนวสนามเพาะคือให้นึกภาพที่เขาขุดเป็นหลุมยาวๆๆๆๆอ่ะเพื่อเอาไว้เป็นฐานตั้งรับยิงกันเนี่ยกำลังสำรวจสนามเพาะอยู่เจอทหารฝ่ายข้าศึกซึ่งเป็นเยอรมันยกพลเข้ามาผู้หมวดแกก็แบบโผล่แว๊บๆในสนามเพาะอย่างเงี้ยทหารเยอรมันเห็นอย่างนั้นก็หันปืนไปจะยิงเจ้าพิทูชีเนี่ยกระโดดขึ้นมาทหารเยอรมันก็หันปืนตามแล้วยิงใส่แต่ไม่โดนน้องน้องก็วิ่งหนีไปได้ทหารเยอรมันก็เลยคิดว่าอ๋อที่เห็นแอบแวบๆเมื่อกี้ไม่ใช่คนคือไอ้แมวตัวนั้นนั่นแหละผู้หมวดลึกเครือก็เลยรอดมาได้ทำให้เจ้าพิทูชีเนี่ยดังมากว่าเคยช่วยเจ้านายของตัวเองให้รอดจากการถูกสังหารในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาด้วยถ้าเอาไอ้ศพมาด้วยนี่คุณน่าจะโดนตะเปียงน่าจะโดนตะเปียงแรงนั่นแหละนั่นก็คือเคสที่แมวช่วยชีวิตเจ้านายให้รอดในสงครามอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือแมวเป็นสัตว์ที่ประสาทสัมผัสดีในช่วงสงครามโลกครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นครั้งแรกๆที่มนุษย์รู้จักการเอาเครื่องบินโจมตีกันทางอากาศแล้วแมวทำอะไรได้ถ้าเห็นแมวหูผึ่งเมื่อไหร่เป็นอันรู้กันว่ามีการเคลื่อนไหวทางอากาศเกิดขึ้นแล้วพอพูดถึงแมวมีประสาทสัมผัสอะสังเกตปะอย่างแมวที่เราเลี้ยงไอ้ไอ้สดเนี้ยสมมติอะมันนอนอยู่ถ้าเป็นเราเดินเข้าไปอะมันจะไม่สนใจเลยก็มันได้กลิ่นมันชินอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนแปลกหน้าหรือใครก็ตามที่แบบอยู่หน้ารั้วบ้านนะไอ้สดก็คือจะรู้ทันทีว่ามีคนแปลกหน้ามาบางทีรู้ก่อนเราอีกว่ามีคนมาคือได้เห็นไอ้สดมีอาการอย่างนั้นอะเราจะรู้เลยว่าอ๋อมีใครก็ไม่รู้มากลับมาที่แมวอะนอกจากจะเป็นทำหน้าที่เหมือนทหารสื่อสารแล้วนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นมหาสงครามใหญ่ทหารเนี่ยมันไม่พอรบก็จะต้องเกณฑ์คนทั่วไปอ่ะซึ่งเขาสมัครใจกันด้วยซ้ำเมื่อปกป้องมาตุภูมิของตัวเองเนี่ยเขามีครอบครัวมีลูกมีเมียมีพ่อแม่อยู่แล้วหน้าที่อย่างหนึ่งของน้องแมวคือการคอยฮีลใจทหารน่ะซึ่งคนที่มีลูกคนที่มีลูกแล้วเนี่ยเขาจะอุ้มน้องแมวกันไว้เหมือนได้อยู่ใกล้ๆลูกกันอะไรแบบเนี้ยแล้วเราอย่างนี้เราสามารถเรียกน้องเล่นๆว่าแบบเป็นกองทัพแมวเหมียวอะไรอย่างนี้ได้ไหมอย่าใช่ว่าเรียกเล่นๆเลยมันเคยเกิดกองพลลักษณะกองพลแมวเหมียวด้วยมาในสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่2นี่ก็จะเป็นสงครามที่เรียกว่าหนักกว่าครั้งที่1มากตอนนั้นเนี่ยเยอรมนีนึกกำลังยกทัพ บุกเข้าไปในดินแดนรัสเซียแล้วกำลังจะเข้ายึดเมืองนึงที่เรียกว่าเลนินการ์ดซึ่งรัสเซียเนี่ยต้องพยายามรักษาเมืองเลนินการ์ดไว้ให้ได้เพื่อที่เรียกว่าเป็นการปกป้องมาตุภูมิของตัวเองปัญหาหนักที่เจอในตอนนั้นเลยคือหนูอีกแล้วหนูอีกแล้วเหรอใช่จริงๆแม้อาจจะไม่ใช่สัตว์ที่ยึดครองโลกก็ได้นะแต่เป็นหนูหนูชุกชุมมากได้รับความกระทบกระเทือนมากแล้วก็ต้องการแมวไปช่วยทางรัสเซียเนี่ยก็ส่งแมวจำนวนมากคิดว่าเป็นหลักร้อยตัวไปที่เลนินการ์ดซึ่งก็ไม่ทำให้ผู้คนผิดหวังเลยน้องสามารถปกป้องเสบียงอาหารไว้ได้อย่างดีมากและแน่นอนว่าในครั้งนั้นน้องแมวหลายตัวต้องตายไปในสงครามนะคนรัสเซียเนี่ยเขาซาบซึ้งในความกล้าหาญของแมวกลุ่มนี้ทุกวันนี้เมืองเลนินการ์ดเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตามหัวมุมถนนต่างๆเนี่ยเขาจะทำเป็นอนุสาวรีย์แมวกันไว้เป็นการรำลึกว่าครั้งหนึ่งแมวเคยช่วยปกป้องเมืองนี้ให้พ้นจากข้าศึกเอาไว้ได้กลับไปบ้านนี่ต้องไหว้ไหว้สถานะที่บรรพบุรุษมันเคยแบบว่าช่วยเหลืออันนี้มนุษยโลกไว้อ่ะถ้าอย่างนั้นเรากลับมาเข้าที่ประเทศไทยบ้างก็อยากรู้ว่าในไทยอ่ะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คืออยากรู้มันของสากลแหละแต่อยากรู้ในพาร์ทของไทยแง่เรามันจะได้รู้สึกว่าแบบมันเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคนไทยรู้จักแมวมานานแค่ไหนเนี่ยไม่มีหลักฐานนะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการเลี้ยงแมวเนี่ย
สมัยอยุธยาน่าจะมีแล้วมีเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งชื่อว่าคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมส่วนแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าส่วนพันลนาภูมิสถานกรุงศรีอยุธยาแปลหน่อยเหมือนอธิบายแผนที่ตรงนั้นวิทยาเป็นยังไงตรงนี้วิทยาเป็นยังไงซึ่งมีสถานที่หนึ่งเรียกว่าตลาดหอกองตลาดหอกองเนี่ยจะมีหอกองสูงใหญ่กลางเมืองซึ่งมีกลองเอาไว้ตีบอกเหตุต่างๆมันคือจอสอร้อยยุคนั้นมั้งเข้าใจใช่ไหมจอสอร้อยยุคอยุธยายุคอยุธยาใช่กลองทำจากอะไรไม้ไม้แล้วใช้อะไรเป็นหน้าหนังกลองใช่ทำมาจากหนังสัตว์ปัญหาเดิมอีกแล้วอย่าบอกนะว่าหนังแมวไม่ใช่หนูกัดหนังกลองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในบันทึกเนี่ยระบุว่าที่หอกองเนี่ยต้องเลี้ยงวิลาเอาไว้วิลาก็คือแมวคือแมวใช่เพื่อคอยกัดหนูที่จะมากัดหนังกลองก็มีหลักฐานว่าพ่อค้าแม่ขายในตลาดหอกองเนี่ยจะต้องเสียเงินให้เจ้าพนักงานเพื่อให้เจ้าพนักงานเนี่ยเอาไปซื้อปลาย่างมาให้แมวกินอันนี้คือหลักฐานสมัยอยุธยาเลยมีแบบนี้จริงๆก็คือมีเป็นลายลักษณ์อักษรเลยเป็นลายลักษณ์อักษรเลยสมัยนั้นเนี่ยอยุธยาก็มีตำราสำหรับดูแมวแล้วเหมือนกันเพราะว่าของไทยเนี่ยเราว่าแมวเองก็เป็นสัตว์มงคลเป็นสัตว์มงคลเหมือนกันใช่แล้วรู้ไหมว่าสมัยอยุธยาเนี่ยแมวที่มีความเป็นมงคลแล้วสำคัญที่สุดคืออะไรอย่าบอกนะว่าเจ้าเดิมวิเชียรมาศวิเชียรมาศเมื่อกี้เนี่ยพอพูดถึงวิเชียรมาศอ่ะบ้านเราเองก็เคยมีแมวในลักษณะของแมวมงคลเหมือนกันแต่ว่าเป็นสุภลักษณ์ใช่เป็นแมวสุภลักษณ์ซึ่งก็เป็นแมวมงคลรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแล้วแมววิเชียรมาศเนี่ยมันจะมีตำราการดูแมวใช่ปะลักษณะของแมววิเชียรมาศอ่ะแบบไหนถึงจะเรียกว่าวิเชียรมาศวิเชียรมาศเนี่ยขนได้2แบบขนอาจจะเป็นสีขาวนวลๆหรือสีน้ำตาลอ่อนๆแต่ลักษณะเด่นของน้องคือน้องเนี่ยต้องมีแต้ม9แต้มในตัวเป็นแต้มสีน้ำตาลไหมจุดที่1อยู่ที่ใบหน้าจุดที่2อยู่ที่หู2ข้างอีก4จะอยู่ตรงที่มือและเท้าอีก2จะอยู่ที่หางและอวัยวะเพศแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นตัวเสริมคือตาต้องเป็นสีลองเดาฟ้าสีฟ้าใช่อันนี้เป็นวิเชียรมาศที่สมบูรณ์แบบมากอ้าวแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าน้องมี9แต้ม9จุดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ในที่ลักษณะที่กำหนดไว้นะผากตรงนี้นั่นอะไรเงี้ยก็คือยังไม่ได้เป็นวิเชียรมาศที่สมบูรณ์แบบก็อาจจะไม่แท้เพราะว่าแต้มแต่ละแต้มที่อยู่เนี่ยมันเป็นที่มงคลที่สำคัญทั้งนั้นนึกออกไหมก็หมายความว่าจะมาเป็นแมวมงคลเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ก็แค่ได้ชื่อว่าเธอเป็นวิเชียรมาศเหมือนกันแต่ฉันวิเชียรมาศมงคลจะใช้คำว่าวิเชียรมาศแท้ๆดีกว่าอะไรแบบนี้สำคัญมากก็คือราคาแพงคนทั่วไปเลี้ยงไม่ได้แล้วใครเลี้ยงได้จะเลี้ยงไว้ในพวกพระราชวังสถานที่สำคัญสำคัญเคยมีคำบอกเล่าด้วยว่าในตอนที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยข้าศึกเนี่ยก็ขนเอาสมบัติมีค่าเนี่ยกลับไปเยอะมากหนึ่งในนั้นคืออย่าบอกนะเอาแมวกลับไปใช่มือนึงถือดาบมือนึงอุ้มแมวนึกภาพไหมคอนทาร์ตอุ้มวิเชียรมาศกลับไปเพราะว่าเป็นแมวที่เรียกว่ามงคลมากๆซึ่งตำราดูแมวของอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์เนี่ยก็เยอะมากแล้วกระถาที่ว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปวเรศวริยาลงกรณ์ที่เป็นสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านก็แต่งตำราดูแมวเอาไว้ด้วยเหมือนกันเรียกว่าอุ๊ยคนไทยซีเรียสมากแต่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะในตำราดูแมวของคนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะบอกว่าแมวดำคือแมวดีแมวอัปปีคือแมวขาวจริงเหรอคนไทยโบราณบอกว่าแมวดำเป็นแมวดีคือคนไทยเนี่ยสมัยก่อนอะเชื่อว่าแมวดำเป็นแมวดีแต่แมวขาวเนี่ยมันขาวปอดมันมันแมวปีศาจป่าวะอย่างนี้จบนี่มาปีศาจแล้ว ใช่คนโบราณจะบอกโอ้ยแมวดำนี่ลักษณะดีดูเข้มดูดีอะไรแบบนี้จนกระทั่งคนจีนเข้ามาติดต่อและคนจีนกลัวแมวดำกันคนไทยก็เลยกลัวแมวดำไปด้วยอ้าวไม่มีจุดยืนของตัวเองเขาเชื่อกันว่าถ้าแมวดำกระโดดข้ามศพเนี่ยผีจะเฮี้ยนซึ่งวัฒนธรรมเนี้ยคนไทยรับมาห้ามแมวดำกระโดดข้ามศพและรับมาคืออยู่ในหนังทุกเรื่องหนังผีทุกเรื่องจะต้องมีแมวกระโดดข้ามโลงหนังผีทุกเรื่องแมวดำกระโดดข้ามโรงเสร็จเฮี้ยนจัดเอาไปฝังกลางดึกตื่นเช้ามาอ้าวฝังไว้กลางต้นตะเคียนคู่อะไรแบบนี้มันจะลงอีหลอบแบบนี้หมดพอพูดถึงเรื่องมงคลแล้วนอกจากเรื่องความมงคลของแมวอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีเรื่องของพาร์ทความเชื่อกับพิธีกรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยอย่างพิธีกรรมยอดฮิตก็คือแห่นางแมวก็จะมีแมวที่อยู่ในความเชื่อในพิธีกรรมด้วยก็คือการแห่นางแมวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เป็นสัตว์มงคลเวลาฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยก็อาจจะแห่นางแมวเพื่อขอฟ้าขอฝนกันตอนเด็กเจ๊ก็เคยเล่นแห่นางแมวรู้สึกผิดเหมือนกันเอาแมวไปวางบนเก้าอี้แล้วก็เทินบนหุ่นแล้วก็เดินรอบบ้านแต่อันนี้คือพิธีกรรมระดับชาวบ้านแต่พิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับประเทศเนี่ยอย่างพระมหากษัตริย์เนี่ยแต่ละองค์จะขึ้นครองราชโดยสมบูรณ์ได้เนี่ยต้องประกอบสิ่งที่เรียกว่าการบรมราชาภิเษกเชื่อป่ะว่ามีการใช้สัตว์ในพิธีนี้ด้วย
ก็คือแมวใช่ก็คือการบรมราชาภิเษกเนี่ยทำกันหลายวันแล้วก็หลายขั้นตอนแต่ในวันที่สำคัญสุดเนี่ยเป็นวันที่ท่านจะส่งมูลธาภิเษกแล้วก็สวมมงกุฎในวันนั้นวันนั้นถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์แล้วจะต้องประกอบสิ่งที่เรียกว่าการเฉลิมพระราชมณฑลคล้ายๆการขึ้นบ้านใหม่ซึ่งจะทำกันตอนกลางคืนตอนที่จะขึ้นไปข้างบนนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมของต่างๆเพื่อตามเสด็จพระมหากษัตริย์ขึ้นไปบนพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานก็จะมีพระแสงต่างๆพระแท่หางช้างเผือกอะไรพวกนี้แล้วก็มีการอุ้มสัตว์มงคลขึ้นไปด้วยซึ่งก็คือแมวใช่ไหมแมวแล้วเขามีการกำหนดไหมว่าแมวที่จะเอาไปใช้ในพิธีต้องเป็นแมวแบบไหนหรือสายพันธุ์อะไรลักษณะยังไงนิยมใช้วิเชียรมาศเจ้าเดิมเป็นแมวมงคลอยู่แล้วใช่จะยกตัวอย่างเช่นในตอนบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปี2493เนี่ยมีการอุ้มแมวขึ้นไปด้วยเหมือนกันการจะใช้แมวที่ขึ้นไปเนี่ยจะต้องเป็นแมวคราวแมวคราวคือแมวแก่หนวดยาวๆหน้าที่ของคนที่จะต้องอุ้มแมวเนี่ยจะต้องเตรียมใจนิดนึงเพราะว่าแมวที่อายุมากแล้วจะค่อนข้างหงุดหงิดแล้วก็ค่อนข้างดิ้นใช่ซึ่งคนที่อาสารับหน้าที่นี้คือหม่อมราชวงศ์กิตติวัฒนชัยยันท่านก็ไปดูแมวแล้วว่าจะเอาตัวนี้นะถึงเวลาจริงอุ้มไม่ได้ดิ้นต้องเปลี่ยนตัวซึ่งเขาก็มีวิเชียรมหัสสำรองเหมือนกันหม่อมราชวงศ์กิตติวัฒนชัยยันเนี่ยก็รับหน้าที่อุ้มแมวขึ้นไปบนพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและตลอดเวลาเนี่ยแมวตัวนั้นก็นิ่งไม่ดิ้นไม่อะไรนอกจากนั้นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็มีแมวทรงเลี้ยงเหมือนกันชื่อว่าคุณติโตเป็นวิเชียรมาศด้วยไหมเป็นวิเชียรมาศใช่ท่านตั้งชื่อตามยอซีฟบอสติโตที่เป็นผู้นำของประเทศยูโกสลาเวียท่านโปรดผู้นำคนนี้มากแล้วท่านก็เอามาตั้งชื่อแมวตัวนี้ซึ่งเป็นแมวทรงเลี้ยงตัวเดียวตลอดพระชนชีพของพระองค์ถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกเราจะขึ้นให้ดูจะเป็นภาพที่ในหลวงรัชกาลที่9กำลังเล่นเปียโนหลายคนไม่ได้สังเกตว่าจะมีน้องแมวตัวนึงนั่งอยู่บนหลังเปียโนรูปนั้นน่าเคยเห็นแต่ไม่เคยสังเกตเห็นแมวจนกระทั่งจอวอลบอกใช่อันนี้คือคุณติโตเป็นแมวทรงเลี้ยงเพียงตัวเดียวเสริมนิดนึงว่ายอร์ซีบอสติโตเนี่ยรัชกาลที่9ท่านปลื้มมากถึงขั้นเคยแปลประวัติของคนคนนี้เป็นหนังสือภาษาไทยชื่อว่านายอินผู้ปิดทองหลังพระก็มีที่มาจากเรื่องนี้เหมือนกันและที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของแมวตั้งแต่พาร์ทอดีตจัดมาจนถึงพาร์ทปัจจุบันซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุแมวเป็นเจ้านายแบบว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มายุคที่แบบว่าแมวถูกกระทำนู่นนี่นั่นแล้วก็มายุคที่แมวกลับมาครองโลกอีกครั้งจนในกระทั่งปัจจุบันซึ่งไม่ใช่แค่เป็นเจ้านายแมวเดี๋ยวนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นดาราท่านหนึ่งอะไรเป็นดาว TikTok เยอะแยะไปหมดใช่ซึ่งเราก็เคยพยายามจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดันน้องนมสดเพื่อว่าที่วันหนึ่งจะได้เกาะน้องสดกินอะไรเงี้ยแต่สดก็ไม่เคยให้ความร่วมมือกับเราเลยก็เป็นแมวไม่เอาไหนอยู่ดีใช่เป็นแมวไม่เอาไหนไม่เอาไหนที่มันวันไม่ทำไรแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเวลาอยู่ใกล้มันแล้วเรารู้สึกดีแล้วอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือทุกวันนี้คนมีความรู้เรื่องการเลี้ยงแมวเยอะขึ้นรู้จักว่าเอออาหารที่ถูกต้องเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องดีใช่เมื่อก่อนอย่างบ้านเราเนี้ยก็เลี้ยงแมวใช่หรือไม่ก็ข้าวคุกปลาทูอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้แบบจะให้ลูกฉันกินอย่างนั้นไม่ได้จ้ะแล้วอีกเรื่องนึงที่มันพัฒนาขึ้นแล้วเราว่ามันไปในทิศทางที่ดีอ่ะคือเรื่องมุมมองต่อแมวดำปัจจุบันสังคมเราก็ได้เหมือนกันนะว่าไม่อยากให้มองน้องในแง่ร้ายอ่ะน้องก็เป็นสัตว์ที่น่ารักคนนึงอ่ะและสังเกตป่ะว่าแมวดำอ่ะไม่ว่าเราจะเจอมันที่ไหนอ่ะมันจะเป็นสัตว์ที่แบบพยายามเข้าหาคนคุยด้วยง่ายไม่ดื้อไม่ซนอะไรเงี้ยอย่างที่บ้านเราอ่อนอ้อนที่สุดใช่ถึงสุดท้ายจริงๆเนี่ยแมวไม่ใช่แค่สัตว์นะทุกวันนี้คนเลี้ยงเหมือนน้องเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวกันใช่เรารับสัตว์ตัวนึงมาเลี้ยงแล้วก็ต้องรับผิดชอบเขาไปทั้งชีวิตสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเจ้านายไม่ใช่แค่เจ้านายแต่มันคือโลกทั้งใบของเขาเพราะว่าเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการโลกวิวัฒน์และช่องพีทด็อกด้วยนะครับผมและนี่ก็คือโลกวิวัฒน์พอดแคสต์